วันก่อนมีภิกขุมาคุยเรื่องของการเกิดดับและดูจะไม่ค่อยเข้าประเด็นก็เลยคิดว่าเดี๋ยวมาพูดเรื่องการเกิดดับการเห็นการเกิดดับอีกทีหนึ่งนะขนาดพระที่อยู่กับเรายังไม่เข้าใจโยมจะเข้าใจไหมเนี่ยเลยเป็นห่วงว่าจะใจเรื่องการเกิดการดับ ตีสวรรค์นี่เป็นอสังคตะนี่เป็นสังคตะนะระบบใหญ่ๆมีแค่สองอันเนี่ยนะดังนั้นอสังคตะเนี่ยคือกุมารกุมารีใช่ไหมกุมารีนะกุมารหลายๆคนกุมารีแลนนะไปดูบาลีแล้วเป็นหลายคนกุมารหรือกุมารีกำลังเล่นเรือนน้อยๆที่ทำด้วยดินงั้นเรือนน้อยก็คือตัวสังคตะหรือสังคตาธาตุ สังคตะมีสังคตะคือสิ่งที่เกิดปรากฏคือธรรมธาตุที่ถูกปรุงแต่งได้นะธรรมธาตุที่ถูกปรุงแต่งได้มี5ธรรมธาตุรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณรูปก็คือรูปกายที่นั่งอยู่นี้เกิดไหมดับไหมประกอบด้วยธาตุ4นะดินน้ำไฟลมมีเวทนาเวทนามีสามหลักนะสุขทุกข์อทุกขมสุขหรืออุเบกขาสามอันสุขทุกข์อทุกขมสุขหรือสมนัสโทมนัสอุเบกขาถ้าจะถ้าสุขทุกข์นี่เป็นทางกายนะอทุกขมสุขถ้าเฉยๆทางกายเนี่ยคืออทุกขมสุขถ้าเฉยๆทางใจเนี่ยอุเบกขาสุขทางกายเนี่ยใช้สุขทางใจใช้สมนัสทุกทางกายใช้ทุกทางใจใช้โทมนัสดังนั้นถ้าทางกายเนี่ยก็จะใช้สุขทุกข์อทุกขมสุขทางใจก็จะเป็นสมนัสโทมนัสอุเบกขานี่เวทนา3คร่าวๆหรือถ้าแบ่ง2ก็เวทนาทางกายเวทนาทางใจสัญญาความจำได้หมายรู้สังขารความปรุงแต่งวิญญาณกิริยาที่รู้แจ้งเวทนาเกิดดับไหมเกิดดับสัญญาเกิดดับไหมเกิดสังขารเกิดดับไหมเกิดดับและการเกิดดับอีกอย่างก็คือ4ธาตุเนี่ยถึงไม่มีวิญญาณมารู้มันก็เกิดพังใช่ไหม ต้นไม้เกิดตาย กายก็เกิดมาก็แตกทำลายแล้วการเกิดอีกอย่างก็คือการเกิดในความรู้ของจิตจิตไปตั้งตรงไหนรับรู้ตรงนั้นการรับรู้มีขึ้นตรงนั้นตรงนั้นคือเกิดจิตหายจากการรับรู้ตรงนั้นไปตรงนั้นคือดับถูกต้องไหมล่ะเพราะจิตเนี่ย
เป็นกิริยาที่รู้แจ้งจิตเกิดเมื่อวิญญาณปรากฏวิญญาณปรากฏเพราะว่าธรรมังนะมโนกับธรรมังมากระทบกันฉากมโนกับฉากแสงกับฉากมากระทบกันเกิดรัศมีรัศมีเรียกวิญญาณแต่นั้นวิญญาณก็เกิดดับนะและวิญญาณเกิดจากมโนสัมผัสกับธรรมังคือฉากหรือเมล็ดพืชตกลงไปบนผืนนาดังนั้นตัวที่ตั้งวิญญาณเนี่ยก็เกิดดับเหมือนกันเกิดตายแตกสลายต้นไม้ภูเขาแม่น้ำมหาภูตธาตุ4เปลี่ยนแปลงเป็นอนิจจังเวทนาเหมือนกันแต่ละธาตุนะเกิดดับได้หมดแต่ธาตุนั้นๆเนี่ยในแต่ละธาตุนั้นๆในที่ตั้งวิญญาณแต่ละที่ตั้งวิญญาณเนี่ยวิญญาณก็จะไปตั้งได้นะวิญญาณอาศัยรูปตั้งอยู่ก็ตั้งอยู่ได้เป็นวิญญาณที่มีรูปเป็นอารมณ์มีรูปเป็นที่ตั้งอาศัยมีนันทิเป็นที่เข้าไปซ่องเสพวิญญาณอาศัยเวทนาตั้งอยู่ก็ตั้งอยู่ได้เห็นนะวิญญาณตั้งตรงไหนตรงนั้นก็เรียกว่าเกิดในความรู้ของวิญญาณหรือของจิตจิตไปรับรู้ละวิญญาณไปรับรู้เกิดการเกิดก็คือถ้ามันตั้งในรูปก็คือรูปเกิดถ้าไปตั้งในนามก็คือนามเกิดเกิดในความรู้ของจิตจึงเรียกว่านามรูปัสสะอวักกันติอวักกันติแปลว่าเกิดหรือปรากฏขึ้นมาแล้วนามรูปปรากฏขึ้นมาถ้าตั้งในรูปก็คือรูปเกิดตั้งในนามก็คือนามเกิดเพราะจิตเป็นผู้ที่เข้าไปตั้งนะจิตมาจากวิญญาณวิญญาณมาจากมโนเพราะมโนโน้มเข้ามาชนกับธาตุนี้นะเกิดรัศมีการรู้แจ้งคือวิญญาณวิญญาณผูกติดอารมณ์ไปเรียกว่าจิต นี่เป็นการเกิดที่ใช้กับ2ตัวดังนั้นเวลาพูดเกิดก็พูดได้ทั้งว่าเกิดการรับรู้ของจิตขึ้นมาหรือจะบอกว่าตัวธาตุนั้นเกิดขึ้นก็ได้อย่างเงี้ยหรือตัวธาตุนั้นปรากฏขึ้นพุทธเจ้าจึงบอกว่าผู้ใดจะกล่าวการมาไปการปรากฏขึ้นเนี่ยการปรากฏขึ้นของวิญญาณโดยไม่มีขันธ์ทั้ง4เป็นไปไม่ได้นะใครจะมาบัญญัติลอยแดดนะโดยไม่มีดินไม่มีน้ำเป็นไปไม่ได้โดยไม่มีฉากนะจะมีรอยแดดซึ่งพุทธเจ้าเรียกคือรัศมีนะสุริเยพอมาชนกับฉากปุ๊บเกิดรัศมีนะนี่ก็จำตับตรงนี้ตัวรัศมีเนี่ยคือรอยแดดดังนั้นรัศมีจะมีไม่ได้ถ้าไม่มีฉากรัศมีเป็นวิญญาณเป็นกิริยาที่รู้แจ้งนี่เวลามันมาตั้งในรูปเนี่ยรูปมี4ธาตุดินน้ำไฟลมพระพุทธเจ้าแนะนำอานาปานสติดังนั้นเท่ากับว่าวิญญาณต้องมาตั้งในวายโยธาตุธาตุลมถูกต้องไหมมาตั้งอยู่ในธาตุลม ขณะวิญญาณตั้งอยู่ในธาตุลมกายที่เป็นธาตุดินอาจจะเดินอยู่ก็ได้ใช่ไหมอาจจะนั่งก็ได้ยืนก็ได้นอนก็ได้อย่างเงี้ยนะจะเดินจะยืนจะนั่งจะนอนได้ขณะที่มันโน้มเข้ามาสู่รูปที่เป็น
วาโยธาธาตุลมขณะนั้นเนี่ยลมกำลังเข้าสุดก็ได้ใช่ไหมหรือกำลังเข้าไปครึ่งหนึ่งหรือกำลังจะออกมาหรือออกหมดแล้วก็ได้หรือออกมาครึ่งหนึ่งก็ได้การโน้มไปของมโนจะต้องคอยไหมว่าลมออกสุดแล้วฉันถึงจะค่อยโน้มไปไม่เกี่ยวกันวิญญาณดับปุ๊บสัตตานังคว้าวิญญาณดวงใหม่ไม่มารอว่ารูปกายยังอยู่ในจังหวะหายใจอะไรแล้วถึงค่อยมารู้ถูกต้องไหมดังนั้นจะมาบอกว่าลมหายใจเข้าคือเกิดลมหายใจออกคือดับถ้าลมหายใจเข้าคือเกิดแสดงว่าวิญญาณต้องมาปรากฏในวาโยธาตอนลมหายใจเข้ามาปรากฏตอนลมหายใจออกไม่ได้นะกลายเป็นอย่างนั้นแล้วกลายเป็นว่าวิญญาณจะต้องดับตอนลมหายใจออกแล้วถ้าวิญญาณดับการรับรู้แล้วใครเป็นคนรู้ว่าวิญญาณใครเป็นคนรู้ว่ากำลังหายใจออกในขณะหายใจออกยังมีการรับรู้ของวิญญาณธาตุกับลมหายใจนั้นจะเรียกว่าดับได้ยังไงนะการดับเนี่ยหมายเอาการดับจากการรับรู้ของวิญญาณกับธาตุนั้นพอมันไม่รู้ธาตุนั้นแล้วเนี่ยนั่นน่ะดับนั่นคือขณะที่เราหลุดไปคิดน่ะวิญญาณมาปฏิทิตังกับรูปหลุดไปสัญญาหลุดไปสังขารหลุดไปสุขทุกข์สมมติหลุดไปคิดอดีตวิญญาณต้องมาปฏิทิตังที่นี่ถูกต้องไหมเมื่อวิญญาณมาตั้งที่นี่ลอยแดดมาตั้งในน้ำเป็นเพราะดินไม่มีเป็นเพราะพิติฝาเรือนไม่มีมันถึงพุ่งเลยมาถึงน้ำได้ดังนั้นเมื่อวิญญาณมาปฏิทิตังมาตั้งในสัญญามันจะตั้งในรูปไหมไม่ตั้งเมื่อไม่ตั้งในรูปมันสามารถรู้รูปไหมตอนนั้นไม่รู้ไม่มีความรู้ของลมขณะนั้นถูกต้องไหมแต่นั้นขณะที่โยมกำลังคิดยมรู้ลมไหมไม่รู้ไงถ้ารู้แล้วจะดึงกลับมาลมได้ยังไงถูกต้องไหมถ้ารู้ก็ไม่ต้องดึงกลับมาลมสิแต่พอเราดึงกลับมาลมเนี่ยแสดงว่าขณะที่คิดอยู่เมื่อกี้เนี่ยไม่รู้ลมแต่เดิมเราเคยรู้ลมแล้วหลุดมาคิดนั่นแสดงว่าวิญญาณเนี่ยดับจากลมไปถูกต้องไหมเมื่อวิญญาณดับจากลมไปเนี่ยจะบอกว่าวิญญาณดับก็ถูกจะบอกว่าลมดับก็ได้ถูกต้องไหมรูปดับหรือวิญญาณดับพูดได้ทั้งสองตัวเพราะสองตัวมันเข้าไปตั้งอาศัยกันอีกประเด็นหนึ่งถ้ารูปพังวิญญาณปรากฏได้ไหมเหมือนฝาเรือนแดดส่องมาที่ฝาเรือนพิติแล้วฝาเรือนมันพังรัศมีจะอยู่ที่ฝาเรือนได้ไหมไม่ได้รัศมีอยู่ฝาเรือนไม่ได้วิญญาณกิริยารู้แจ้งก็รู้ที่รูปไม่ได้มันก็ต้องไปรู้ที่อื่นมันก็ดับไปมันก็ต้องดับไปพอวิญญาณดับเพราะรูปดับนะสัตตานังก็ต้องคว้าวิญญาณดวงใหม่ถูกต้องไหมต้องคว้าวิญญาณดวงใหม่คว้ามโนอันใหม่มโนโน้มไปสู่ธาตุใดธาตุหนึ่งตามกำลังของตัณหาความอยากของกุศลมูลหรืออกุศลมูลที่สั่งสมมาตลอดสังสารวัฏอันไหนจะมีกำลังกว่ากันถ้ากุศลมีกำลังมากกว่ากุศลมูลมีกำลังมากกว่าก็ผลักดันให้เกิดกุศลธรรมต่อเนื่องการหลุดของเราก็หลุดไปคิดกุศลถูกต้องไหมของเราหลุดไปคิดกุศล
พอหลุดไปคิดเรื่องกุศลเราลืมลมละเท่ากับลมดับหรือรูปดับเพราะลมเป็นรูปเป็นกายอันหนึ่งในกายทั้งหลายหรือพูดว่าจิตดับหรือวิญญาณดับก็ได้ใช่ไหมแล้วมันมาเกิดในสัญญาเช่นสัญญาที่ตั้งวิญญาณใหม่ตัวใหม่เราก็กำลังคิดเรื่องอดีตเมื่อวานไปที่นั่นที่นี่มาคิดไปนึกได้ต้องกลับมาลมนี่ดึงกลับมาลมสัญญาดับหรือจิตดับหรือวิญญาณดับตรงนี้ใช่ไหมแล้วต้องมาตั้งที่นี่ก่อนมาตั้งที่นี่ก็คือสัตตานังก็คว้ามโนอันใหม่มโนกลับมาตั้งตรงนี้เกิดวิญญาณรู้แจ้งลมหายใจรูปเกิดวิญญาณเกิดหรือจิตเกิดนี่คือการเกิดแบบนี้และนี่คือดับอย่างนี้ซึ่งเวลามันกลับมาเนี่ยมันกลับมาเวลาหายใจออกได้ไหมมันกลับมาเวลาหายใจเข้าได้ไหมมันกลับมาเวลาเรานอนได้ไหมเวลาเราเดินได้ไหมได้ทั้งนั้นน่ะมันไม่ได้สนใจว่าอิริยาบถของกายจะอยู่ในท่าใดเรากำลังหายใจเข้าหรือหายใจออกวิญญาณเขาก็เกิดดับตามภาษาของมันถ้าเมฆมาบังตอนนี้แดดหายไปเรากำลังหายใจเข้ารัศมีก็ดับเพราะตอนหายใจเข้านะถ้าเรากำลังหายใจออกเมฆมาบังพอดีรัศมีดับวิญญาณดับมันก็ดับตอนเราหายใจแบบนั้นขณะนั้นหรืออยู่ในอิริยาบถนั้นๆดังนั้นวิญญาณจะเกิดดับไม่ได้สนใจว่ากายอยู่ท่าใดหรือกำลังหายใจเข้าหรือหายใจออกถูกต้องไหมดังนั้นจะบอกว่าหายใจเข้าคือเกิดหายใจออกคือดับไม่ใช่ไม่เกี่ยวกันขณะรู้ลมหายใจอยู่ถือว่ายังเกิดอยู่ลมหายใจหายไปเมื่อไหร่นั้นระดับนะแล้วมีความคิดโผล่ขึ้นมานั่นน่ะความคิดเกิดเมื่อความคิดเกิดนั่นคือวิญญาณไปปฏิทิตังไปตั้งในตัวความคิดนั่นแหละทีนี้ความคิดมันก็มีทั้งสัญญาสังขารคือเรียกว่าวิตกนะวิตกก็คือตัวความคิดนี่แหละนะพระองค์ให้แบ่งเป็น2กลุ่มใหญ่ๆคือกุศลกับอกุศลอกุศล3อย่างกามพยาบาทเบียดเบียนอกุศล3กุศล3หลีกออกจากกามหลีกออกจากพยาบาทหลีกออกจากเบียดเบียนนี่3ก้อนใหญ่ๆนะ2ก้อนใหญ่ๆนะโดย2ก้อนนี้แบ่งเป็น3คือกามพยาบาทเบียดเบียนหลีกออกจากกามหลีกออกจากพยาบาทหลีกออกจากเบียดเบียนใน3ก้อนย่อยเนี่ยก็ถูกแบ่งเป็น3อันย่อยอีกกามพยาบาทเบียดเบียนเนี่ยเรียกว่ากามวิตกพยาปาทวิตกวิหิงสาวิตกกามวิตกประกอบด้วยอะไรประกอบด้วย3กามธาตุกามสัญญากามสังกัปปะตัวกามสังกัปปะก็คือตัวสังขารกามสัญญาก็ส่วนของสัญญาตัวธาตุต้องมีตัวธาตุ
จึงมีการหมายรู้ในธาตุแล้วก็ปรุงแต่งในธาตุตัวสังคปะเป็นส่วนละเอียดปุถุชนละไม่ได้นะต้องได้สดับรู้นิสรณะถึงจะละได้ดังนั้นการเกิดดับก็คือการที่ธรรมชาติอันหนึ่งต้องหายไปธรรมชาตินั้นคือรูปคือเวทนาคือสัญญาคือสังขารหรือวิญญาณไม่ใช่หายใจเข้าหรือหายใจออกตราบใดยังมีลมหายใจเข้ายังรู้ลมหายใจเข้าหรือรู้ลมหายใจออกตอนนั้นวิญญาณยังมีการรับรู้ยังไม่มีการเกิดการดับอะไรมันเป็นแค่การเปลี่ยนแปลงของรูปเฉยๆคือรูปก็จริงๆก็ยังไม่ได้เปลี่ยนแปลงอะไรแค่ลมมันก็ยังอยู่ในกายแค่มันไหลเข้ามันไหลออก ดังนั้นให้เข้าใจการเกิดดับว่าการเกิดดับเนี่ยจะหมายเอาการเกิดดับทั้งของตัวมันเองนะแล้วก็ทั้งของจิตแต่ถ้าพูดโดยองค์รวมแล้วให้เรานึกเรื่องจิตเป็นหลักแล้วกันจิตอยู่ตรงไหนตรงนั้นเกิดจิตหายจากตรงไหนตรงนั้นคือดับแค่นั้นเองและถ้าหายจากตรงนั้นไปตรงนั้นคือดับต้องไม่สังเกตคือไม่มีการรับรู้สิ่งนั้นขณะคิดไม่รู้ลมดึงกลับมาลมไม่รู้ความคิดความคิดจะดับลมจะเกิดรู้ลมไปสักพักหนึ่งหลุดไปคิดอีกแล้วความคิดเกิดถ้ามองย้อนหลังก็ลมดับหรือรูปดับถ้ามองขณะกำลังคิดก็คือนามเกิดปุ๊บเพลินต่อผูกกับอารมณ์ละขณะที่ความคิดเกิดวินาทีแรกพบมีพบรู้ต่อไปเป็นชาติและสุดท้ายความรู้ที่เกิดขึ้นต้องดับไม่มีรู้ตลอดการดับวิญญาณก็ดับการรับรู้ความคิดนี้ก็หายไปอาจจะเกิดเป็นความคิดใหม่ขึ้นมาหรือไปที่เวทนาหรือกลับมารูปถ้าเราดึงกลับมาลมได้ถ้าเราดึงกลับไม่ได้มันก็ฟุ้งไปเรื่องอื่นต่อไปเวทนาบ้างนะไปขันอื่นต่อพระองค์จึงบอกขณะที่เราเพลินเนี่ยจะเห็นเกิดขณะที่เราละความเพลินจะเห็นดับทีนี้เราตั้งอยู่กับเสาเขื่อนเสาหลักคือกายอย่ามาพูดว่าตรงนี้คือเพลินนะต้องใช้เป็นที่ๆก่อนเพราะตอนนี้ถ้าหมดความเพลินในขันธ์ทั้ง4คือหลุดพ้น เมื่อยังหลุดพ้นไม่ได้แล้วมันวนตั้งอยู่ใน4ที่เนี่ยวนไปวนมาเนี่ยต้องหยุดมันก่อนหยุดมันสักที่หนึ่งให้เป็นเสาเขื่อนเสาหลักเปรียบเหมือนบุรุษจับสัตว์6ชนิดจับงูจับจระเข้จับนกจับสุนัขจิ้งจอกจับลิงมาผูกแล้วมัดรวมกันที่เสาเขื่อนเสาหลักอันมั่นคงถ้ายอมละทั้งหมดละ3ตัวนี้ได้นาม3ตัวนี้ได้เนี่ยเดี๋ยวค่อยมาจัดการตรงนี้ตรงนี้อย่าไปพึ่ง
ไปคิดว่าเอ๊ะอยู่ตรงนี้ไม่เพลินหรอครับนะเกิดพบไหมเกิดชาติไหมเกิดแต่น้อยแล้วถ้าละ3อันนี้ได้นี่ถือว่าน้อยสุดๆแล้วนะแล้วถ้าอยู่ตรงนี้ได้ตอนตายนี่คือปรินิพพานเพราะความอยากที่จะไปสู่นามธรรมอันใหม่มันจะไม่มีไงภาวะตัณหาไม่มีการตายของเขากายแตกทำลายตรงนี้ก็จะพร้อมกับการปรินิพพานทันทีดังนั้นจิตที่ตั้งอยู่กับกายเนี่ยพุทธเจ้าจึงยืนยันเนี่ยพูดมา20กว่าครั้งซ้ำกันแบบในแง่มุมเดียวกันเช่นกายคตาสติอันชนเหล่าใดไม่หลงลืมอมตะชื่อว่าอันชนเหล่านั้นไม่หลงลืมชนเหล่าใดบริโภคกายคตาสติชนเหล่านั้นชื่อว่าบริโภคอมตะตอกย้ำอยู่อย่างเงี้ย20กว่าครั้งเอาจิตอยู่ที่กายนะเธอจะได้อมตะนั่นคือภวะตัณหาความอยากในการสร้างภพใหม่เนี่ยมันจะไม่มีมันจะน้อยลงน้อยลงดังนั้นเวลาเพลินเนี่ยเราก็จะเอาหมายเอาตัวที่มันหลุดจากเสาเขื่อนเสาหลักเราไปมันอยู่ที่ว่าเราตั้งสติปัฏฐาน4ที่ไหนถ้าเราตั้งไว้ในกายานุปัสสนาสติปัฏฐานหรือกายคตาสติจิตอยู่ที่กายซึ่งเป็นฐานที่พุทธเจ้าทรงแนะนำสรรเสริญไว้มากเราก็ตั้งตรงนี้และเมื่อมันหลุดไปนามทิ้งละนันทิจะเป็นนามอะไรก็ตามเป็นเวทนาสัญญาสังขารไม่สนใจทิ้งละความเพลินกลับมาตั้งไว้ที่นี่ละกิเลสอะไรได้ละกิเลสคือกิเลสในการที่จะอยากได้พบอยากได้ชาตินะภาวะตัณหาหรือภาวะปฏิลาภิกานิสัญโยชนานิภาวะแปลว่าพบปฏิลาภาแปลว่าการได้สัญโยชนานิแปลว่าเครื่องผูกพบที่ได้มาอันเป็นเครื่องผูกพอเราได้พบเนี่ยเราได้คิดเนี่ยสบายใจเราก็คิดต่อเพลินกับความคิดไปพอนั่งไม่คิดเนี่ยเครียดนั่งแค่รู้ลมเนี่ยโหเครียดพอได้คิดนั่งได้เป็นชั่วโมงก็นั่งคิดเพลินไปเรื่อยๆนะเนี่ยภาวะปฏิลาภิกานี่เห็นไหมเราพอใจปฏิลาภาเหมือนเราได้โหได้คิดเรามันเป็นเครื่องผูกเครื่องผูกเครื่องร้อยรัดแล้วก็เพลินกับความคิดนั้นพอคิดมาแล้วก็เพลินคิดต่ออันนี้เรียกว่าอุปติปฏิลาภิกานิสัญโยชนานิอุปติคืออุบัติคือเกิดหรือการที่ผูกติดกับอารมณ์ปฏิลาภาคือการได้ได้การผูกกับอารมณ์แล้วสบายใจเป็นนิสัยอนุสัยที่เราคุ้นชินแล้วก็สร้างมาตลอดสังสารวัฏสองตัวนี้กำลังถูกเผาทำลายเมื่อเราฝืนให้ใจเรามาตั้งอยู่กับลมคือรูปถึงบอกไม่ต้องไปสนใจอะไรรู้ลมเข้าไว้รู้ลมแค่นี้เผากิเลสแล้วและกิเลสที่ได้มาซึ่งพบได้มาซึ่งชาติเนี่ยเป็นสังโยชน์เบื้องสูงเป็นอุทธัมภาคิยสังโยชน์เหมือนเรากำลังทำลายลำแสงที่จะพุ่งเข้าไปหาที่ตั้งวิญญาณ4ดังนั้นถ้าลำแสงไม่มียมตัดสุริเยหาอะไรไปบังรอยแดดจะดับหมดเอาเมฆไปบังปึ๊บรอยแดดดับเราทำลายลำแสงทำลายด้วยปัญญาว่าจิตมโนวิญญาณเนี่ยก็เกิดดับเป็นอนัตตา
ไม่ใช่ตัวเราของเรานี่คือการทำลายแบบนี้ทำลายความยึดถือว่าเป็นตัวเราของเรายึดถือเพราะเห็นแต่รสอร่อยเพราะไม่รู้ว่ามันไม่ใช่เราก็เลยต้องเห็นความจริงว่ามันไม่ใช่มันเป็นของเกิดตายนะมันไม่ใช่ของเราไม่ใช่เป็นเราไม่ใช่ตัวตนของเราเพราะมันเกิดตายความยึดถือก็จะค่อยๆหมดไปความสำคัญผิดดังนั้นการดูการเกิดดับเพื่อแก้ประเด็นนี้แก้ปัญหาตรงนี้นะ เพื่อแก้ปัญหาความเข้าใจผิดตรงนี้จึงต้องเห็นเกิดดับเห็นเกิดดับปุ๊บเข้าใจแล้วว่าตัวตนเนี่ยมันมีชั่วครู่ชั่วคราวนั่นคือต้องสรุปให้ได้ว่าเห็นเกิดดับแล้วยังไงอ๋อตัวตนมันมีชั่วคราวเรียกอนัตตาดังนั้นตัวตนที่มีชั่วคราวเนี่ยใครเป็นคนเห็นมันใครเป็นผู้สังเกตมันต้องมีผู้สังเกตใช่ไหมใครเป็นคนรู้ว่ามันมีขึ้นแล้วมันหายไปไปมีตัวใหม่ละมีขึ้นสักพักแล้วหายไปใครรู้ทุกเรื่องตรงนี้นั่นคือผู้ที่เข้ามายึด5ธรรมชาตินี้นั่นเองและผู้ที่ยึด5ธรรมชาติเนี่ยผู้ที่มายึดสังคตะเนี่ยก็คือตัวอสังคตะคือกุมารกุมารีผู้ที่ไม่ใช่อสังคตะผู้ที่ไม่ใช่สังคตะจิตมโนวิญญาณเป็นอะไรพระองค์ยืนยันเลยว่าจิตตังภาเวยังสังคตะเมตังจิตนี้เป็นสังคตะไม่ใช่อสังคตะดังนั้นผู้นี้มีกำลังมีฉันทะราคะนันทิตัณหาในสิ่งนี้ดังนั้นหน้าที่เราก็คือดับเย็นอาการ4อาการนี้ให้ได้หรืออาการใดอาการหนึ่งเนี่ยถึงกันหมดนะดับฉันทะดับราคะดับนันทิดับตัณหาเช่นนันทินิรุจฉติถ้านันทิอันตรธานก็ปรินิพานนันทิอันตรธานราคะก็อันตรธานนันทิขยาราคะขโยงนันทิขยาขยะขยาคือสิ้นไปหมดไปนันทิหมดไปราคะก็หมดไปราคะหมดไปนันทิก็หมดไปหมดนันทิหมดราคะหลุดพ้นแล้วด้วยดีเราก็ดับเย็นตรงนี้เราก็ละความเพลินตรงนี้เอาฝึกละความเพลินเรื่อยๆจากของหยาบๆก็คือฝึกละความเพลินในรูปในเสียงในกลิ่นในรสในสัมผัสนี่แค่ส่วนกายนะโยมต้องฝึกละความเพลินในอะไรสุขกายแล้วก็สมนัสสุขใจต้องฝึกละความเพลินในทุกกายโทมนัสทุกใจทุกใจก็เพลินนะร้องไห้ค่ำควรทุกอกร่ำไห้เมาหมกอยู่กับทุกค่ำควรอยู่กับทุกอยู่อย่างนั้นนะค่ำควรอยู่กับคนที่เราไม่พอใจสิ่งที่เราไม่พอใจเหตุการณ์ที่เราไม่อยากประสบทำไมต้องมามีโควิดในช่วงนี้มันไม่มีไม่ได้หรอกำลังธุรกิจดีๆเลยพังหมดนะเครียดอีกแล้ว อย่างนี้
ประสบกับสิ่งไม่เป็นที่รักที่พอใจทุกข์ค่ำควรนะอุเบกขาก็ติดอุเบกขาอีกติดอทุกขมสุขติดอุเบกขาต้องเห็นเกิดดับของมันสัญญาสังขารเหมือนกันเนี่ยทุกตัวเป็นอนัตตาหมดเมื่อสิ่งนี้เป็นอนัตตาแล้วสังขตะเป็นอนัตตา ต้องสรุปอะไรได้สิ่งที่เป็นอนัตตาเนี่ยไม่ใช่ของเราต้องสรุปตรงนี้ให้ได้ไม่ใช่เป็นเราไม่ใช่ตัวตนของเราไม่งั้นก็เห็นอนัตตาไปเฉยๆตรงนี้ก็ต้องเอาพระสูตรเรื่องกิ่งไม้ที่พระศาสดาบอกเห็นคนลากเอากิ่งไม้ใบไม้ไปเผาไหมเราเห็นคนลากเอากิ่งไม้ใบไม้ไปเผาหรือแต่ขี้เถ้าหมดเห็นตั้งแต่กิ่งไม้เป็นตัวกิ่งไม้จนทั้งกิ่งไม้หายไปตัวตนของกิ่งไม้หายไปกิ่งไม้มีตัวตนชั่วคราวมีสักพักหนึ่งหายไปเป็นอนัตตารูปเป็นอนัตตาเห็นไหมดังนั้นเมื่อสิ่งนี้เป็นอนัตตาใครเป็นคนเห็นกิ่งไม้อะถูกต้องไหมมันต้องมีคนเห็นกิ่งไม้พระเจ้าจึงถามว่าเธอเนี่ยพวกเธอเนี่ยรู้สึกเจ็บปวดเหมือนถูกลากไปกับพื้นที่กิ่งไม้มันถูกลากไปกับพื้นไหมแล้วกิ่งไม้ถูกไฟเผาเนี่ยเธอเจ็บปวดไหมไม่เจ็บปวดไม่รู้สึกแบบนั้นเพราะอะไรก็มันกิ่งไม้ไม่ใช่เราแน่เริ่มมามีเราแล้วเห็นไหมมีเรามีมันเห็นนะมันในที่นี้กิ่งไม้มันในที่นี้คือขันห้าดังนั้นมันมีคนที่กำลังรู้ขันห้าอยู่ถึงบอกเรากำลังหาเราอะเราจริงๆคือใครหาเราในรูปเจอไหมไม่เจอเจอแค่ร้อยปีไงร้อยปีเราก็หมดแล้วหาเราในเวทนาไม่มีเวทนาก็เกิดดับเอาถ้าเวทนาเกิดดับเวทนาไม่ต่างกับกิ่งไม้ถูกต้องไหมไม่ต่างกันคือมีตัวตนชั่วคราวมาหาเราในสัญญาสัญญาคงเป็นเรามั้งที่มีทิฏฐิว่าสัญญาเป็นตนตนเป็นสัญญาสัญญามีในตนตนมีในสัญญาเรามีความจำพอความจำเราไม่มีอุ้ยตายแล้วเป็นอัลไซเมอร์ใช่ไหมแต่วิญญาณก็ยังเกิดดับไปตามขันธ์ทั้ง4นะดังนั้นมาดูไอ้อัลไซเมอร์มันจะเป็นไปได้ไหมนะกลายเป็นวิญญาณไม่มาตั้งในสัญญาหรอไม่มันมีนะมันต้องมีวิญญาณยังเหมือนเดิมโรคภัยไข้เจ็บทางกายไม่ได้ทำให้ระบบการเกิดดับของวิญญาณเปลี่ยนแปลงไปนะไม่ใช่โออัลไซเมอร์ปุ๊บเอ้ยวิญญาณหยุดทำงานในสัญญาสิ่งที่จะเสียคืออุปกรณ์ของกายมันเสียนะไอ้ที่จะไปรับสัญญาหรืออะไรแต่เป็นไปไม่ได้ว่าจิตไม่ไปรู้สัญญาเพราะร่างกายไม่เกี่ยวกันคุณจะเป็นเทวดาเป็นคังคกเป็นมนุษย์วิญญาณขันก็ยังเกิดดับวนอยู่ในที่ตั้งวิญญาณ4นี่เป็นระบบของธรรมธาตุการทำงานของธรรมธาตุนี้นี่มองให้ลึกอย่างนี้มองให้ชัดอย่างนี้ต่างคนต่างเป็นธาตุตามธรรมชาติแล้วก็เกิดดับของมันไปฝนก็ตกแดดก็ออกนะฝนไม่มารออ๋อแดดออกเวลานี้เดี๋ยวหยุดก่อนนะจะไม่ตกเดี๋ยวค่อยตกตอนนั้นตอนนี้ไม่มีไม่รู้เรื่องไม่รู้จักกันมันก็เป็นไปตามธรรมชาติเหตุปัจจัยอันนี้เหมือนกัน
ดังนั้นเราก็จะเห็นแต่ละอันเป็นอนัตตาคือมีตัวตนชั่วคราวพอมาถึงวิญญาณวิญญาณก็เกิดดับอีกก็แสดงวิญญาณมีตัวตนชั่วคราวอีกดังนั้นเมื่อทุกอันเป็นอนัตตาทุกอันก็ไม่ใช่เรามันก็จะต้องมีคำถามว่าแล้วเราเป็นใครในเมื่อบอกว่านั่นไม่ใช่ของเรานั่นไม่ใช่เป็นเรานั่นไม่ใช่ตัวตนของเราแล้วเราคือใครก็เลยมาที่อุปมากุมารกุมารีที่เล่นเรือนน้อยๆและพอใจในเรือนน้อยๆเมื่อวางความพอใจได้เขาก็เลี่ยรายกระจัดกระจายเรือนน้อยๆด้วยมือและเท้าพระองค์ก็บอกเธอจงเลี่ยรายกระจัดกระจายขันธ์ 5ให้ถูกวิธีเห็นนะทำลายเรือนน้อยๆทำลายขันธ์ 5ขันธ์ 5ก็คือเรือนน้อยๆที่พระเจ้าให้รู้จักวิธีในการทำลายทำลายเรือนน้อยๆเพราะทำลายความพอใจทำลายขันธ์ 5ก็ทำลายความพอใจในขันธ์ 5หลักเดียวกันดังนั้นเราไม่ใช่ขันธ์ 5ขันธ์ 5เป็นสังคตะเราก็เหลืออันเดียวคืออสังคตะดิ้นไปไหนไม่ได้เพราะธรรมชาติใหญ่สุดมี2อันสังคตะกับอสังคตะขยับไปไหนไม่ได้การบัญญัติใหญ่สุดอยู่แค่นี้แล้วถ้าจะมีอีกอันก็คือวิราคะเมื่อถึงตรงนี้แล้วเนี่ยวิราคะหรือวิราคธรรมเป็นยอดของทั้งสังคตะและอสังคตะเหมือนพระอรหันต์พระพุทธเจ้าเนี่ยถึงแล้วได้สภาพตรงนี้แล้วคงที่แล้วแต่ยังใช้ขันธ์ 5อยู่บัญญัติธรรมบัญญัติวินัยนะดุด่าว่ากล่าวบอกสอนร่ำสอนนะสาวกปริพาชกเดรัจฉีผู้มีอินทรีย์45ปีจนกว่ารูปขันธ์จะแตกทำลายไปเองนี่คือใช้ได้หมดใช้สังคตะใช้อสังคตะใช้ได้หมดฝั่งนี้มีเกิดดับฝั่งนี้ไม่มีเกิดดับให้ดูการเกิดดับให้ชัดทุกตัวให้ครบอันนี้มี5ตัวรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณรูปเกิดดับชัดละเวทนาเกิดดับชัดสัญญาเกิดดับชัดสังขารเกิดดับชัดวิญญาณดูยากนิดหนึ่งวิญญาณเกิดดับต้องให้ชัดพอรู้5ตัวชัดจะเริ่มรู้สึกว่าแล้วเราคือใครหาตัวเองไม่เจอดังนั้นก็ต้องมาลงอุปมาที่สัตตานังผู้ที่เข้ามายึดรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณนั่นน่ะพระเจ้าให้ปล่อยขันธ์ 5ให้วางขันธ์ 5ดังนั้นสิ่งที่เหลืออยู่ดำรงอยู่ก็คือตรงนี้ก็มาเข้ากับพระสูตรที่บอกว่ามีอยู่นะอัตถิมีอยู่อาชาตังไม่เกิดมีอยู่ดังนั้นธรรมชาติเนี่ยเมื่อปฏิบัติสุดแล้วเนี่ยธรรมชาติเนี่ยมีไม่เกิดไม่เป็นไม่ถูกอะไรทำไม่ถูกอะไรปรุงมีอยู่อาชาตังอภูตังอากาตังอสังคตังอาชาตังแปลว่าไม่เกิดอภูตังแปลว่าไม่เป็นอากาตังแปลว่าไม่ถูกอะไรทำอสังคตังแปลว่าไม่ถูกอะไรปรุง นั้นมีอยู่
ดังนั้นเมื่อเราเห็นการเกิดดับของสังขตะไปเรื่อยๆก็เริ่มชัดเรื่องอนัตตาเริ่มชัดเรื่องเนตังมะมะเนโสมัสมินะเมโสวัตตาว่ามันไม่ใช่ของเราดูเข้าไปอีกมากๆไม่ใช่ของเราไม่ใช่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 ใชนะก็เริ่มสามารถที่จะสลัดทิ้งแล้วเริ่มจะจับความรู้สึกหรือสิ่งที่เข้ามาหลงยึดขันธ์5ได้หรือที่เรียกว่าน้อมใจน้อมไปเพื่ออมตะธาตุจะเริ่มรู้แล้วเอ้ยมันต้องมีตัวนึงอ่ะที่มันรู้อยู่ตลอดแล้วมันไม่แสดงการเกิดการดับต้องมีตัวนึงเพราะเราเริ่มดูไล่มาหมดทุกตัวแล้วพอเห็นวิญญาณเกิดดับนี่ละเอียดสุดละแล้ววิญญาณยังไม่ใช่ของเราเฮ้ยแล้วเราเป็นใครเอาแล้วใครรู้วิญญาณเกิดดับอยู่ล่ะก็ต้องมีคนรู้อยู่คนที่นิ่งสนิทรู้อย่างเดียวไม่ได้สนใจอะไรแต่รู้ทุกเรื่องเนี่ยตัวเนี้ยนะแต่ตัวเนี้ยก็เข้าไม่ถึงสติเพราะเรายังพอใจตัวนี้อยู่คอยจับคอยเกาะเรื่อยๆมันก็เลยอยู่กับตัวนี้ไม่ได้อยู่กับอสังขตะไม่ได้นี่แหละดังนั้นการเกิดดับเป็นประเด็นหัวใจมันคืออริยสัจ4มันคือประเด็นหลักของการปฏิบัติภาวนาเพราะมันคือตัวที่ทำให้ก้าวข้ามปุถุชนภูมิขึ้นมาเป็นอริยะนอกนั้นไม่ได้เห็นอย่างอื่นไม่ได้ต้องเห็นตัวนี้พระเจ้าจึงบอกประเด็นอริยสัจ4คือองค์ความรู้อันเป็นอริยะองค์ความรู้อื่นไม่ใช่และต้องเห็นมากพอจนมันเปลี่ยนความเห็นว่าเอออันเนี้ยมันเป็นอนัตตาจริงมันเกิดดับจริงเป็นอนัตตาจริงไม่ใช่ของเราจริงเมื่อไม่ใช่ของเราเนี่ยถามว่าความเห็นนี้ชัดเนี่ยวัดจากอะไรวัดจากการที่เราก็จะไม่เพลินกับมันสลัดคืนมันได้ง่ายปล่อยวางได้ง่ายนั่นน่ะทิ้งมันได้ง่ายไม่ได้ใหญ่ดีอะไรมันเหมือนกุมารีที่หมดความพอใจในเรือนน้อยๆที่ทำได้ดินแล้วก็เอามือเอาเท้าปัดมันทิ้งไม่สนใจละหมดราคาสิ่งเดิมก็ยังเป็นสิ่งเดิมอสังขตะก็ยังเป็นเหมือนเดิมเพียงแต่ความไม่รู้หมดไปดังนั้นความรู้ตรงนี้จึงเรียกว่าเป็นความรู้อันประเสริฐไงรู้สัจจะของปลอมว่าของปลอมเนี่ยมีเกิดมีดับรู้จักว่าของปลอมมีกี่ชนิด5ชนิดรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณอันนี้จึงเรียกว่าทุกขสัจเพราะรูปเป็นทุกข์เวทนาเป็นทุกข์สัญญาสังขารวิญญาณเป็นทุกข์คือแตกสลายได้หมดและขันธ์5เนี่ยมีเหตุเกิดขันธ์5มีความดับและมีวิธีที่จะดับมันอริยสัจ4สัจจะความจริงอันประเสริฐเป็นสัจจะของปลอมนี่เองเป็นความจริงของปลอมดังนั้นเท่ากับพระพุทธเจ้าเนี่ยสอนให้เรารู้เรื่องของปลอมให้ถ่องแท้แล้วปล่อยวางของปลอมของจริงมาเองเหมือนพุทธเจ้าอุปมาว่าเรากำลังแบกของหนักหน้าที่โยมจะทิ้งของหนักไม่ต้องไปรู้ละความเบาเป็นยังไงเดี๋ยวความเบามีเองอยากรู้ทำไมไม่เบาเบามันเป็นยังไงนะแต่ถืออยู่ถือของหนักอยู่ตลอด
แล้วถามเบาเป็นยังไงอยากเบาจังเลยอ่ะนะแต่ไม่ยอมวางของหนักอีกคนน่ะมีหน้าที่เขาวางของหนักอย่างเดียวคนนี้ไม่อยากรู้ความเบาก็ได้เบาใช่ไหมพอทิ้งของหนักไปเรื่อยๆจนหมดพอทิ้งได้ทิ้งได้มากเท่าไหร่ก็เป็นอริยบุคคลสูงขึ้นสูงขึ้นเท่านั้นวัดจากสิ่งที่ตัวเองทิ้งไปได้เยอะทิ้งเยอะก็เบาเยอะก็เป็นอริยบุคคลสูงขึ้นตามลำดับจนทิ้งได้หมดก็อรหันต์ใครทิ้งได้หมดล่ะคนนั้นก็ได้ผลไปได้ความเบาไปลมหายใจทำไมเหรอไม่จำเป็นทำไมวิญญาณไม่ต้องดับยิบยิบอย่างนั้นก็ได้วิญญาณยังรู้อยู่ตลอดก็ได้ใครจะตอบได้ว่าวิญญาณดับเมื่อไหร่ใครจะสั่งได้ว่ามันต้องยิบยิบแบบนั้นหรือว่าวิญญาณยังรู้อยู่ตลอดถ้าจิตเขาตั้งมั่นล่ะอย่างเงี้ยใช่โดยที่คนคนนั้นก็รู้แล้วรู้สัจจะความจริงของวิญญาณแล้วว่าวิญญาณเนี่ยเกิดดับตลอดนะทั้งกลางคืนกลางวันนะแต่ดับเมื่อไรเกิดเมื่อไรวัดได้จากไหนวัดได้จากการที่การรับรู้ตรงนั้นหายนะมันจำเป็นหรือว่าขณะที่หายใจออกหรือหายใจเข้าเนี่ยวิญญาณจะต้องเกิดดับเยอะแยะไปหมดเลยเอาเกิดดับแล้วยังรู้อยู่กับลมอีกแทนที่ดับแล้วลมจะหายมีความคิดขณะหายใจเข้ามีความคิดเกิดไหมไม่มีมีขันอื่นเกิดไหมไม่มีไม่มีนั่นก็คือยังอยู่ขันนั้นยังอยู่รูปขันวาโยธาตุเหมือนเดิมจะไปเอาอะไรว่ามันเกิดมันดับถ้ามันเกิดดับมันต้องรู้เรื่องอื่นถ้ารู้เรื่องอื่นน่ะล่ะใช่นะรู้แล้วกลับมาเรื่องอื่นต้องปรากฏขึ้นแทรกระหว่างกลางระหว่างหายใจเข้าออกขณะที่โยมนั่งรู้ลมอยู่เนี่ยแล้วหลุดไปคิดเนี่ยโยมรู้ไหมว่าหลุดตอนลมหายใจเข้าหรือออกและเข้ามาครึ่งนึง1ใน2 3ใน4 8ใน10หรือ9ใน10รู้ได้ไหมไม่ได้เลยมันไปเมื่อไหร่มันก็ไม่บอกนะหรือตอนหายใจออกนะออกไปแล้ว2ส่วน3ส่วน4ส่วน5ส่วนครึ่งหนึ่ง6ใน10 7ใน10 8ใน10ไม่รู้แล้ววิญญาณมันต้องมาคอยไหมว่าลมหายใจเท่านี้ถึงจะดับอย่างเงี้ยไม่สนใจรู้ลมอยู่ก็คือวิญญาณยังมีอยู่ไม่รู้เมื่อไหร่นั่นแหละวิญญาณหายไปดับไปแล้วเมื่อวิญญาณดับไปแล้วสัตตานังก็ไม่อยู่กับสัตตานังเฉยๆขี้เกียจจับวิญญาณดวงใหม่วะคอยก่อนไม่มีความเหนียวแน่นของอวิชชาคือความพอใจในวิญญาณนั้นมากเหลือเกินวิญญาณดวงนึงดับพัวเกาะใหม่ทันทีไม่รอถามใครเลยนะไม่สงสัยลังเลด้วยเกาะใหม่ดีไหมมโนดวงใหม่จะเกาะดีไหมเนี่ยหรือไม่ดีอย่างนั้นเราก็สงสัยแค่วินาทีหนึ่งโอ้โหได้อยู่ในนิพพานวินาทีไงนะไม่ได้อยู่เลยเกาะทันทีเกาะปุ๊บมโนโน้มทันทีเหมือนกันยมจับแสงตรงไหนเนี่ยสุริเยตรงไหนเนี่ยพัวเนี่ยนะโน้มทันทีนะแสงส่องมานะส่องมาปุ๊บเกิดสีเขียวนะตัดตรงนี้ตัดตรงนี้จับตรงนี้ปุ๊บเกิดนี้ปุ๊บเกิดเร็วเร็วมาก
รู้แค่ว่ามันเร็วแต่ไม่ใช่เอาความเร็วของมันมาใส่กับลมหายใจว่าอ๋อหายใจเข้ามันจะต้องปุ๊บ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 ปั๊บตลอดไม่มันต้องเปลี่ยนการรับรู้เปลี่ยนฐานที่ตั้ง4อย่างอย่างใดอย่างหนึ่งถ้ามันยังรู้ลมมันยังอยู่ในฐานนี้รูปธาตุวิญญาณปฏิทิตังในรูปนอกจากหลุดไปคิดสัญญาสังขารอดีตอนาคตนั่นไม่รู้อันนี้แล้วดับแล้วดับจากตรงนี้ไปแล้วไปปรากฏไปตั้งอาศัยในสัญญาธาตุหรือสังขารธาตุหรือเวทนาธาตุก็จะรู้ธาตุนั้นๆต่อไปนี่เป็นอย่างนี้พอรู้ธาตุนั้นๆเสร็จปุ๊บเราระลึกได้ทิ้งละนันทิกลับมาที่นี่รู้ไหมว่ากลับมาตอนกำลังหายใจเข้าไปครึ่งหนึ่งหรือเข้าเต็มปอดพอดีหรือกำลังหายใจออกวิญญาณจะมาอยู่ตรงไหนไม่รู้มาเมื่อไหร่ก็ได้ไปเมื่อไหร่ก็ได้นี่แหละเกิดดับเนี่ยหมายเอาอย่างนี้ไม่ใช่หมายเอาตอนที่ลมมันยังอยู่แล้วบอกว่ามันเกิดดับนะหรือหายใจเข้าหายใจออกตราบใดยังรู้ว่าหายใจเข้าหรือหายใจออกตราบนั้นยังมีวิญญาณขันธ์อยู่ตรงนั้นไม่งั้นใครจะมาบอกว่าตอนนี้หายใจเข้าตอนนี้หายใจออกเห็นไหมนี่แหละถึงบอกเกิดดับนี่ต้องใคร่ควรดีๆมันคือการที่ก้าวข้ามปุถุชนเลยนะมันยิ่งใหญ่นะเรื่องการเกิดดับดังนั้นมันก็คงจะยากพอสมควรเพราะร่างกายมันตันนะโยมจากช่องจมูกไปถึงปอดเนี่ยใช่ไหมมันไม่ใช่ช่องจมูกเพราะมันออกทวารไปเลยซะเมื่อไหร่อ่ะมันก็ต้องกลับออกมาย้อนกลับที่เดิมเข้าปอดสุดออกมามันไม่ยาวก็สั้นคนเรานะดังนั้นอันนี้มันเป็นแค่คำพูดเฉยๆที่ใช้พูดสำหรับจังหวะที่หายใจเข้าหายใจออกแค่นั้นเองนะวิญญาณมาตั้งนะหายไปเมื่อไหร่ดับเมื่อไหร่ไม่รู้ได้เลยตรงเนี้ยคือความเร็วของมันเนี่ยคือความเร็วที่เปลี่ยนจากการที่เคยรู้อันนี้แล้วไปรู้อันใหม่แสงเคยตั้งอยู่ตรงนี้แล้วไปตั้งที่ใหม่นี่คือความเร็วขณะที่ตั้งอยู่ไม่ได้เร็วอะไรยังแช่อยู่นี่เพลินกับอารมณ์กำลังมีนันทิไม่ได้ดับเลยกำลังมีสัญโยคะนะเพลิดเพลินเจริญใจรู้อารมณ์นี้ไปเรื่อยๆเจริญเมล็ดพืชกำลังเติบโตงอกงามไม่ดับตอนนี้ยังไม่ดับนะพอถึงเหตุปัจจัยมันดับปุ๊บแล้วมันเปลี่ยนไปอีกอันหนึ่งนี่คือเร็วนี่เนี่ยจากตัวใหม่ไปตัวเก่าเนี่ยเร็วอาการที่โน้มไปเนี่ยไม่ทันตั้งตัวเลยรู้ลมอยู่เอ้าไปคิดเมื่อไหร่ไม่ได้อยากจะคิดเลยหลุดไปคิดแล้วไม่บอกซะด้วยนะขนาดจ้องอยู่ตลอดอย่าไปไปแฟบต่อหน้าต่อตาเนี่ย
นี่เกิดดับใช่อย่างนี้แล้วการเกิดดับนี้จำเป็นไหมจะต้องเห็นในจตุตถฌานนะอาจจะเคยได้ยินป่ะถ้าไม่ได้จตุตถฌานนี่เห็นเกิดดับไม่ได้ไม่เป็นการเห็นเกิดดับอ้าวพูดขัดแย้งกับพระศาสดาซะแล้วใช่ไหมพอพระผู้มีพระภาคบอกว่าเรากล่าวความสิ้นอาสวะเพราะอาศัยปฐมฌานบ้างไม่ได้เริ่มจากจตุตถฌานอาศัยปฐมฌานบ้างทุติยฌานบ้างตติยฌานบ้างจตุตถฌานบ้างอากาสานัญจายตนะบ้างวิญญาณัญจายตนะบ้างอากินจัญญายตนะบ้างเนวสัญญานาสัญญายตนะบ้างนี่แล้วก็มาบอกว่าเราอาศัยอะไรกล่าวเล่าจึงบอกอย่างนี้นะผมก็บอกในปฐมฌานเนี่ยท่านก็เริ่มอธิบายตั้งแต่ปฐมฌานเลย ธรรมคือรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณเนี่ยยังทำหน้าที่อยู่บุคคลนั้นเนี่ยเธอนั้นเนี่ยตามเห็นซึ่งธรรมเหล่านั้นเนี่ยธรรมเหล่านั้นก็คือขันธ์ห้าเนี่ยรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณในปฐมฌานเนี่ยโดยความเป็นของไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นโรคเป็นหัวฝีเป็นลูกศรเป็นของให้ยืมเป็นของไม่ใช่ตนเห็นเกิดดับเห็นอนัตตาเห็นความไม่เที่ยงนั่นเองเธอดำรงจิตด้วยธรรมเหล่านั้นเนี่ยดำรงจิตด้วยธรรมเหล่านั้นก็คือเห็นขันธ์ห้าโดยความเป็นของไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาเนี่ยแล้วจึงสามารถน้อมจิตไปสู่อมตะธาตุได้ต้องเห็นมากพอดำรงจิตไว้อย่างเนี้ยข่าวปฐมฌานแล้วเห็นการเกิดดับกันห้าดำรงจิตไว้อย่างนี้มากพอปุ๊บไปอมตะธาตุได้ทุติยฌานก็ได้ตติยฌานก็ได้จตุตฌานก็ได้ดังนั้นคำที่ว่าจตุตฌานอย่างเดียวก็ไม่ถูกละไปจนถึงสัญญาเวทิตนิโรธ9ระดับต่ำกว่าปฐมฌานมีไหมมีเรียกว่าเป็นสัมมาสมาธิอันเป็นอริยะอย่างเรารู้ลมหายใจเข้าออกอย่างเงี้ยแล้วจิตดูดไปเราเห็นเนี่ยละอกุศลกลับมาลมหลุดไปคิดพยาบาททิ้งพยาบาทกลับมาลมหลุดไปคิดเบียดเบียนทิ้งเบียดเบียนกลับมาลมนี่ไงเห็นไหมล่ะพยาบาทเกิดพยาบาทดับเบียดเบียนเกิดเบียดเบียนดับกามเกิดกามดับเห็นไหมถ้าเห็นพอแล้วนี่เป็นสัมมาสมาธิอันเป็นอริยะอริโยสมาธิขันโทนะนั้นอันนี้เรียกว่าสัมมาสมาธิอันเป็นอริยะสมาธิแบบนี้ก็ได้คือการหยิบอริยมรรคมีองค์8องค์ใดองค์หนึ่งขึ้นมาทำเป็นสัมมาสมาธิอันเป็นอริยะได้หมดเช่นโยมคุมวาจาเราจะไม่พูดโกหกยุยงให้คนแตกกันคำหยาบเพ้อเจ้อเมื่อโยมคุมวาจา4อย่างเนี่ยโยมต้องดูใจตัวเองมั้ยเพราะก่อนจะพูดมันต้องคิดก่อนใช่มั้ยดูไม่ทันปากมันไปแล้วโยมก็ฝึกใหม่คนนินทาเรามาเราสวนเปี้ยงเข้าไปโอ้ช้าไม่ได้ไม่ทันพอโยมฝึกเรื่อยๆนินทามาปุ๊บคิดจะสวนหยุดแต่ยังคิดแต่ไม่สวนคุมวาจาใช้ได้ระดับหนึ่งต่อไปนินทามาแค่คิดรู้แล้วความคิดมาแล้วปากกำลังจะออกหยุดความคิดทิ้งไปปากออกได้ไหมไม่ได้เพราะถูกดับตั้งแต่ความคิดถูกต้องไหมนี่ไงเราคุมสัมมาวาจาสัมมาวาจาจึงมาถึงจิตเลยแล้วไปถึงมโนหลุดพ้นได้เลยไงถ้าเราเห็นความลึก
มันพอว่าเหตุมันมาจากเหตุจากการพูดมาจากอะไรพุทธเจ้าบอกเลยคำพูดออกมาจากสัญญาโยมก็จะรู้ก่อนในใจว่าใจเราคิดอะไรจะพูดอะไรถ้ามองไม่ออกไม่รู้หยุดพูดสักวันหนึ่งเดี๋ยวจะรู้โอ้โหอยากจะพูดอยากจะคุยอยากจะนั่นนะแล้วเวลาอยากจะพูดคิดไหมคิดปรุงเดี๋ยวจะไปพูดกับคนนั้นอย่างนี้อย่างนี้อย่างนี้นั่นน่ะนี่ไงวจีสังขารนี่ระดับนี้เรียกวจีสังขารปรุงและปรุงกำลังจะพูดไม่ออกมาเป็นวาจาหลุดมาทั้งปากนี่เรียกวาจาดังนั้นในปฐมฌานวาจาดับวาจาจะดับไม่มีการพูดปฐมฌานนิ่งก็สังวรสำรวมอินทรีย์ไปการคุมแบบเนี้ยเป็นสัมมาสมาธิอันเป็นอริยะหลุดพ้นได้แล้วความเห็นที่มาทำแบบนี้เป็นสัมมาทิฏฐิของเธอนั้นความพยายามของเธอนั้นเป็นสัมมาวายามะพยายามถูกแล้วเนี่ยนะสติของเขาเป็นสัมมาสติเพราะสติโยมแยกได้นี่ว่าเฮ้ยอันนี้จะพูดชั่วแล้วไม่เอานะเอามันทิ้งไปอันนี้พูดดีปล่อยออกไปได้สัมมาวาจาคาถาวัตถุ10พูด10อย่างได้นี่คือเราสังเกตจิตเราหมดเลยจริงมากคนนั้นเริ่มดูจิตเป็นละแล้วก็แยกแยะเป็นมีนายทวารประตูผู้ฉลาดละรู้จักคนร้ายรู้จักคนดีอนุญาตคนดีเข้าเมืองกันคนร้ายไม่ให้เข้าความตั้งใจมั่นของคนคนนั้นตั้งใจลงที่จิตของเขาละถูกต้องไหมเป็นสัมมาสมาธิแล้วพระพุทธเจ้าบอกว่ามรรคเกิดขึ้นมา5องค์พร้อมๆกันเลยสัมมาทิฏฐิสัมมาสังกัปปะสัมมาวายามะความเห็นถูกต้องคิดถูกต้องเพียรถูกสติถูกสมาธิถูกอีก3อันวาจาก็ถูกถ้าวาจาถูกต้องไม่ผิดกัมมันตะกายผิดได้ไหมพุทธเจ้าบอกกายผิดไม่ได้กายผิดได้เพราะวาจาเป็นปฏิจจสมุปนธรรมวาจาผิดได้เพราะความคิดสังกัปปะคิดผิดวาจาจะผิดคิดถูกวาจาจะถูกวาจาถูกกัมมันตะจะถูกวาจาผิดกัมมันตะจะผิดโยมคิดว่าใครเรื่อยๆเดี๋ยวก็ได้ว่าไปสักทีนะพอพูดว่าเรื่อยๆเดี๋ยวต่อไปจะเกิดการทำร้ายตามมาพอว่าไปเรื่อยคนนั้นว่าตอบตบตีกันละเห็นนะการทำร้ายมิจฉากัมมันตะเกิดขึ้นพอมิจฉากัมมันตะเกิดขึ้นปุ๊บมิจฉาอาชีวะเกิดขึ้นอาชีพนั้นผิดละดังนั้นอาชีพอะไรก็ตามทำให้กัมมันตะเป็นมิจฉาทำให้วาจาเป็นมิจฉาทำให้สังกัปปะเป็นมิจฉาไม่ดีหมดอาชีพอะไรก็ตามถ้าสัมมากัมมันตะถูกสัมมาวาจาถูกสัมมาสังกัปปะถูกทำไปเลยเพราะนี่คือเหตุเกิดของสัมมาอาชีวะใช้ได้แล้ว อย่างเนี้ย นี่ก็เป็นอย่างนี้เรื่องการเกิดการดับเรื่องว่าเกิดดับจะเห็นในช่วงไหนได้บ้างเห็นได้ตลอดขอให้มีจิตตั้งมั่นอยู่กับอารมณ์อันเดียว
ในการเกิดดับก็ประมาณนี้นะดังนั้นวันนี้ก็ฝากข้อธรรมให้พวกเราไว้เพียงเท่านี้นะเนี่ยพวกเราจะได้ไปพักกันนะก็ขออนุโมทนากับพวกเราทุกคนที่ได้มาทำบุญถวายทานมาสั่งสมสุตตะในคำของตถาคตมาประพฤติธรรมคือธรรมจริยายะมาประพฤติสม่ำเสมอสมจริยายะมาสร้างกุศลกุศลกริยายะมาทำบุญปุญญกิริยายะก็ขอให้เป็นเหตุเป็นปัจจัยให้พวกเราได้รับอานิสงส์ตามที่พระศาสดาได้ทรงบัญญัติไว้คือเป็นผู้ไปทางเจริญไม่ไปทางเสื่อมถึงความเจริญอย่างเดียวไม่ถึงความเสื่อมได้ความเป็นโสดาบันสำเร็จมรรคผลนิพพานในอนาคตการอันใกล้โดยทั่วกันทุกท่านทุกคนเทอญ